สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแต่ว่าเช้าของที่นี่ก็ยังเป็นเวลาที่แบบ10โมงแล้วนะคะก็พี่ตีว่างจากการเก็บพุทราช่วยคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีตลาดนัดในชุมชนนะคะแล้วก็เก็บเยอะเลยนะคะช่วงนี้พุทราก็เริ่มแก่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บกอบโกยนะคะก็ที่สวนเนี่ยก็จะมีทั้งพุทรา3รสแล้วก็พุทรานมสดนะคะช่วงนี้ก็กำลังทานอร่อยเลยนะคะถึงแม้ช่วงนี้ทุกคนที่มาเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะคะก็ทยอยกลับกันแล้วเนาะก็ที่บ้านก็ยังมีการแบบซื้อขายกันได้อยู่นะคะในตลาดนัดในชุมชนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปรู้จักวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพี่ตีเห็นอยู่ริมถนนฝั่งที่จะมาที่สวนนะคะออกดอกเต็มเลยนะคะเขาชื่อว่าดอกกระสุนนะคะดอกกระสุนเป็นยังไงนะคะจริงๆเขาเป็นดอกสีเหลืองสวยมากเลยนะคะเขาเป็นวัชพืชที่ล้มลุกนะคะออกขยายเต็มริมทางและลูกของเขาอะมันเหมือนกระสุนอาวุธจริงๆนะคะมีแบบเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีความเป็นแหลมคมนะคะก็วันนี้พี่ตีจะพาไปดูนะคะแล้วก็พูดถึงสรรพคุณจริงๆเขามีสรรพคุณทางยานะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆด้วยนะคะไม่ใช่เป็นวัชพืชที่แบบจะต้องขึ้นมาแล้วไม่เป็นประโยชน์นะจริงๆเขามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูนะคะตอนนี้พี่ตีนั่งอยู่บริเวณทุ่งค่ะก็ด้านหลังนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแดดเริ่มแรงแล้วนะคะที่บ้านพี่ตีก็มีการปลูกข้าวทำนาข้าวรอบที่2นะคะก็ตอนนี้ก็ข้าวก็เข้าสู่1เดือนแล้วนะคะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูก่อนที่จะพาไปดูวัชพืชชื่อว่าดอกกระสุนอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะมีนกเห็นไหมคะพี่ตีจะให้เห็นธรรมชาติช่วงนี้คือข้าวกำลังเขียวนะคะแล้วก็เข้าสู่เดือนที่1แล้วนะคะเป็นอายุของต้นข้าวที่พ่อปลูกไว้นะคะก็ช่วงนี้น้ำยังพอมีนะคะเพราะว่าแถวนี้จะมีชนประทานแล้วก็ที่บ้านพี่ตีก็จะมีขุดสระกักเก็บน้ำไว้นะคะแล้วก็มีน้ำบาดาลนะคะก็เลยมั่นใจว่าข้าวรอบที่2นี้จะไม่ขาดน้ำแน่นอนนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูต้นกระสุนวัชพืชที่ชื่อว่าดอกกระสุนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะที่พี่ตีพามาดูนะคะเขาเรียกว่าดอกกระสุนนะคะทำไมถึงเรียกว่าดอกกระสุนก็เพราะว่าลักษณะลูกของเขานะคะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่ามีหนามนะคะคล้ายกระสุนคล้ายอาวุธนะคะมีหนามที่แบบแหลมคมมากนะคะใครเดินเท้าเปล่านะคะหรือไม่ก็พื้นรองเท้าที่บางเนี่ยเวลาเหยียบนะคะเขาจะแหลมคมเหมือนหนามเลยนะคะดูสิคะคือเขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตีจะเด็ดออกมาให้ดูนะก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีหนามพี่ตีเด็ดไม่ได้อะเจ็บอะนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะความเป็นวัชพืชที่ชื่อว่าดอกกระสุนเนี่ยจริงๆเขาเป็นสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษา
อาการปวดฟันก็ได้นะคะโดยใช้รากของเขานะคะเอามาเขาเรียกว่ามาขยี้บดตำนะคะและเอามาพอกบริเวณฟันที่ปวดนะคะช่วยได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีสรรพคุณในด้านทางยาด้วยค่ะช่วยเพิ่มนะคะสมรรถภาพทางเพศนะคะช่วยในเรื่องของขับฤดูขาวนะคะและก็ช่วยบำรุงพวกตับไตนะคะความดันนะคะช่วยได้นะคะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยของจากวัชพืชที่ชื่อว่าดอกกระสุนเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะพี่ตีจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะจริงๆวัชพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเขามีสรรพคุณทางยาให้กับเราด้วยนะคะดูสิคะเขามีหนามนะคะแหลมคมทุกลูกเลยนะคะการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะก็คือว่าอย่างลูกของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเมื่อเกิดว่าเขามีความเป็นลูกแก่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะร่วงเองนะคะเนี่ยค่ะเขาจะร่วงเองแล้วก็มีเมล็ดนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขยายพันธุ์เองเกิดขึ้นเองเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบปลูกอะไรเลยนะคะจริงๆบริเวณนี้นะคะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะริมทางที่จะมาที่สวนของพี่ตีอะค่ะมีเต็มเลยค่ะอันนี้คือดอกของเขานะคะเป็นดอกสีเหลืองช่วงนี้คือเป็นช่วงกลางวันเริ่มจะเข้าสู่ตอนเที่ยงแล้วเนี่ยเขาก็จะกลีบของเขาก็จะเก็บตัวนะคะหุบลงนะคะแต่บางดอกเขาก็ยังบานอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บตัวหุบลงนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาเป็นสีเหลืองที่สวยด้วยนะคะมีความพิเศษนะคะน่ารักดีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใครเดินแล้วไม่ระมัดระวังนะคะจะโดนหนามนะคะหนามเขาเนี่ยมีทุกช่อเลยนะคะลูกของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพลิกให้ดูเต็มเลยนะคะหนามเยอะมากนะคะเนี่ยต้องระวังเลยก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่ามาแถวนี้ต้องระมัดระวังเลยพี่ตีไม่แน่ใจว่าแถวทุ่งของคนอื่นๆของเพื่อนๆน้องๆที่อื่นเนี่ยจะมีแบบนี้เหมือนกับที่พี่ตีที่มีอยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะมีวัชพืชชนิดนี้อยู่หรือเปล่านะคะค่ะก็นอกจากเขาจะเป็นวัชพืชที่มีความแหลมคมแล้วเขายังมีสรรพคุณทางยามีประโยชน์ด้วยนะคะก็โดยเฉพาะใครที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะตัวนี้นะคะก็แนะนำวัชพืชชนิดนี้ได้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูแล้วก็รู้จักวัชพืชไม่ใช่เป็นแค่หญ้าที่เราเห็นธรรมดาทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะมีประโยชน์นะคะค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามานะคะยังไงพี่ตีก็ฝากนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่พี่ตีจะอัปเดตลงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ